ชื่นชมนุ่นสุทธิภาทำบุญเรียบง่ายฟาดแคปชั่นเด็ดดักคนว่าสร้างภาพตั้งแต่มีประเด็นข่าวดูเหมือนว่าชื่อของนักแสดงหน้าหวยนุ่นสุทธิภาคงแนวดีขยับตัวทำอะไรก็มักถูกจับตามองตลอดเวลาแม้แต่ล่าสุดที่เจ้าตัวเดินทางไปทำบุญเลี้ยงอาหารน้องๆที่ศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านอากาเป้จังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุแคปชั่นใต้ภาพว่าไม่ได้สร้างภาพแต่ทำเป็นกิจวัตรเราได้รับเราแบ่งปันให้คนที่ไม่ได้รับเรามีโอกาสเรามอบโอกาสให้คนที่ไม่มีถึงจะไม่ได้มากมายแต่มีความสุขก็ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามไม่ว่าจะเป็นยังซัพพอร์ตนุ่นเสมอ FC ขาหื่นใช่เลยครับนุ่นไม่เคยสร้างภาพไม่เหมือนแก๊งที่เอาทัวร์มาลงน้องนุ่นให้ต้องเจ็บช้ำเอะร้องไห้ออกสื่อสร้างภาพสุดๆเขารู้ทันกันหมดแล้วแม้บางคนจะสร้างภาพแต่ถ้าการสร้างภาพนั้นเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยกย่องอยู่เหมือนกันอะไรที่คิดว่าดีทำเลยอย่ามาเสียเวลาอธิบายกับคนที่ไม่เห็นค่ามันบั่นทอนจิตใจเปล่าๆ